พรุ่งนี้เพิ่งลงรถไฟมาเลยหลังจากนั่งรถไฟมาประมาณ 3-4 ชั่วโมงเย้ตอนนี้นะคะเป้าหมายแรกของเราก็คือเราจะเดินไปที่เซนต์นิโคลัสมาร์เก็ตเป้าหมายแรกก็คือเรื่องกินแล้วมันจะมีร้านเคสอยู่ร้านนึงคือดีมากเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจว่าจะเดินไปที่นั่นก่อนเลยทีแรกไม่เหยียบถึงก่อนไปจ้าร้านนี้ก็คือเซนต์นิโคลัสมาร์เก็ตที่บอกนะจ๊ะร้านเคสอยู่ไหนอ่ะมันมีอยู่2เหตุผลก็คือไม่ร้านมันปิดก็คือฉันหลงแล้วหาไม่เจอเองที่สุดก็หาเจอนะจ๊ะร้านเค้กที่ว่าก็คือร้านนี้ซื้อสัก2ชิ้นนะจ๊ะ Can I get one of coconut lemon please and one of the banana salted caramel please จ้าเพิ่งซื้อเค้กเสร็จนะจ๊ะตอนนี้หาที่นั่งกินผิดแป๊บนึงก่อนดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ Castle Park นะจ๊ะหายได้ที่นั่งหมอแล้วจ้าเดี๋ยวเราขอนั่งพักกินเค้กแป๊บนึงก่อนเป้าหมายหลักมากว่าถึงบริสตอลถึงแล้วยังต้องทำกินเค้กไปเซนต์นิโคลัสมาร์เก็ตแล้วก็กินเค้กจริงจังมากเรื่องกินขอให้บอกเดี๋ยวมาลองกินอีกรสนึงด้วยโคโคนัทเลมอนน่ากินไหมจ๊ะไม่เห็นนั่นกินดีมากเลยกับจะกินในเย็นนะจ๊ะเวลคัมทูบริสตอลจ๊ะจะเดินทางไปที่ตึกแล็บของเรากันนะไปหาคุณเอียนกันจ้าคุณเอียนคือใครเอียนก็คือเพื่อนของคุณคอลินนั่นเองจ้ะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนก็คือมีเอียนอยู่เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ตีแบดด้วยกันด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดถึงเอียนเหมือนกันนะจ้ะเราไปหาเอียนกันที่ตึก LSD Life Science Building กันจ้ะ Christmas Day จ้ากลับมาที่เดิมแต่ในขณะที่ฉันกำลังพากระเป๋าแบบนี้ฉันไม่ควรจะมาเดินตรงนี้เปล่าวะอันนี้มันโง่จริงๆเลยมันก็จะลำบากนิดนึงนะแต่ก็ทำได้แข็งแรงสู้เย้แล้วเราก็มาถึงแล้วตึกแล็บของเราถึงแล้วจ้าสวัสดีของเราเย้You wanna say something? No. No. Hello, Ian. I've been trying. Great. Oh, a long time no see. Should I like move a little bit? You can move if you like. Like that. Yeah, keep moving back. Keep moving back. Yeah. Keep moving back. No, stop. Is that too much? Are you like jump? Wonderful. Yeah. No, Bristol with the view. I miss Bristol. You haven't changed. That's enough. going crazy. และตอนนี้ก็อยู่ที่ Royal Fort Garden นะจ๊ะของ University of Bristol จ้าก็เพิ่งเจอคุณเอียนเสร็จโอ้ยคิดถึงลุงมากเลยลุงน่ารักมากเลยแล้วรักเหมือนเดิมกอดแน่นๆเลยคุณลุงน่ารักมากI'm going crazy
ぜ無駄じゃっぱり願いถึงมหาลัยแล้วจ้า University of Bristol จ้าคิดถึงเนาะคิดถึงมากเลยอ่ะแรงมากนะจ้าใส่ชุดคลุมฝนนะจ้าเพราะว่าฝนตกนะจ้าแต่พอใส่ปุ๊บเหมือนฝนจะหยุดตกเลยจ้าแต่ตอนนี้กำลังจะมุ่งตรงไปจุดหมายที่3ของเราก็คือไปที่ Bristol Harbourside ไปเดินเล่นตรงน้ำสมัยก่อนฉันอยู่บ้านในซอยนี้นี่คือถึงมากที่สุดก็คือคุณคอสโมคุณบุฟเฟ่ที่ฉันมากินอย่างถล่มทลายบ่อยมากถึงตึกวิวนะจ๊ะเป็นตึกที่ก็มีเคยมีจัดสอบมีอะไรอย่างนี้ตอนนี้อยู่ที่ Bristol City Hall จ้าสวยงามเหมือนเดิมโชคดีเหลือเกินที่เมื่อกี้เหมือนฝนจะตกแต่ตอนนี้แดดออกเฉยเลยจ้ะลักษณะเป็นโค้งๆแบบนี้ไปแบบเสี้ยวพระจันทร์เลยอะสวยค่ะอยู่ที่ Green College นะจ๊ะหรือว่าเป็น Bristol City Hall นั่นเองซึ่งตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นโบสถ์ใหญ่ๆด้วยเป็น Cathedral ของที่นี่จ้ะ Bristol Cathedralบาซ่าก็เป็นอีกหนึ่งร้านเฟ่ที่ก็ได้มากินแต่ก็ยังไม่บ่อยเท่าคอสโมที่กินเกือบทุกอาทิตย์คริสตัลควอเรียมที่เคยมาเที่ยวกับน้องพลอยจ้าที่เล่นเหมือนสวนสนุกงานวาดอะไรอย่างนี้Bristol Beach Bar เหมือนเป็นแบบส่วนสนุกเล็กๆงานวัดเล็กๆที่เขามาจัดน่ารักดีเนาะน่ารักจังเลยทำเป็นเหมือนอยู่ทะเลเอาทรายมาวางแล้วก็มีชิงช้าให้เด็กเล่นแต่ทุกอย่างก็คือเป็นธีมซัมเมอร์เป็นแบบทะเลหมดเลยน่ารักจังเลยโอ้แชมเปอรีนน่ารักจังแล้วก็มีเหมือนเป็นนี่ไงเหมือนงานวัดจริงๆก็มีแบบว่าปลาเป้าปลาอะไรอย่างนี้ด้วยปลากระป๋องก็มีน่ารักดีนะรถตำก็มีรถตำงานวัดสุดๆอะจะเป็นงานวัดในธีมคือเป็นงานวัดจะเป็นงานวัดในธีมซัมเมอร์ทุกอย่างก็จะจัดเป็นแบบว่าชายทะเลมากมีเป็นซุ้มขายของแบบเครื่องดื่มอะไรที่เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นแบบชายทะเลสุดๆเลยจ้ามีการขนโกยทรายมาวางไว้ให้เด็กเล่นด้วยนะน่ารักมากเลยเหมือนอยู่ทะเลจริงๆในตอนนี้ซึ่งอากาศตอนนี้ก็คือดีเฉยเลยร้อนแดดเปรี้ยงมันเปรี้ยงBristol Harbourside เลยเรือเต็มไปหมดเลยจริงๆมันเดินไปได้อีกไกลเลยเด้อมันถึงนู่นแล้วมันก็จะมีทางที่แบบเดินเหมือนทำเป็นสะพานลงไปในน้ำได้ด้วยแต่ว่าขี้เกียจแหละเพราะฉะนั้นเราหยุดเดินแค่ตรงนี้ก็พอก็คือให้เห็นน้ำเราจะไปที่จุดหมายต่อไปเรากันตอนนี้ดีกว่านั่นก็คือไปบ้านคอลินกะไปบายบาย Bristol Harbourside ก่อนบุยบุยกำลังเดินข้ามเมื่อปีก่อนนู้นตอนที่เดินข้ามอย่างนี้ก็ถ่ายอย่างนี้แหละแล้วข้างหลังก็จะมีขุดโบกบายบายบายเล็กด้วยตอนนี้ก็ถึงแล้วจ้าคาร์บอดเซอร์คัสของเราคือเป็นแบบซิตี้เซ็นเตอร์นั่นเองก็จะมีแบบแหล่งช้อปปิ้งร้านค้ามากมายหลากหลายแบรนด์นะจ๊ะแล้วก็มาซื้อที่รักสักหน่อยเนาะเบนคุกกี้
แล้วมาที่ไรที่นี่ก็ต้องไม่พลาดนะคะคือเป็นคุกกี้เพราะว่าที่ลิเวอร์พูลเรามันไม่มีขายเรามาที่ไรเราก็ต้องซื้อรอบที่แล้วเรามาเราก็ซื้อไปตั้ง10ชิ้นรอบนี้เราซื้อ7ชิ้น คุณเบนคุกกี้ซึ่งแพงจ่าแพง7ชิ้นนี้ก็คือ 8.5 ปอนด์ Amazing มั้ยชิ้นละเกิน1ปอนด์จ้ะแต่ก็มันอร่อยจริงๆมันอร่อยนานๆทีได้ซื้อเนาะไปโอเคแล้วแหละครบอีกหนึ่งเป้าหมายที่มาที่นี่แล้วอยากทำก็คือซื้อคุกกี้คุณเบนตอนนี้สามารถเดินไปที่บ้านคอลินได้อย่างตรงแดวได้แล้วจ้ะปะหาบ้านคอลินกันเถอะYour job. It's not my job. It's your job. Ah! Give me a big hug. Ah! I have got a buttermilk chicken. Yes. Yeah. And fries. Dirty fries. Oh, dirty fries. Looks great. Do you want to know?We're the one you love the one you with. Aww. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you. ก็คืออยู่ในห้องนอนแล้วนะจ๊ะรีแคปสักหน่อยฟล็อกในวันแรกวันนี้ของเราและที่เราไปทำก็คือไปซื้อเค้กก่อนเลยปุ๊บสองเราก็ไปหาเอียนก็ไปหาเอียนที่ตึก LSB Life Science Building แล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่แถว Harborside แล้วก็เดินผ่าน Cardboard Circus ที่เป็นแบบ Shopping Center แล้วสุดท้ายเราก็กลับมาที่บ้านมาเจอคอลินนั่งกินสโคนกันสุดท้ายเราก็ออกไปกินเบอร์เกอร์ซึ่งอร่อยมากสุดยอดบล็อกวันแรกของ Trip Bristol Cornwall วันนี้ก็จบแค่นี้ละจ้ะมีแค่นี้นะจ๊ะก็คือเต็มไปด้วยความแบบว่า Family มากๆเลยอ่ะมันเหมือนกลับบ้านจริงๆมันรู้สึกดีมากเลยมันรู้สึกเหมือนเรามีครอบครัวที่นี่อีกหนึ่งครอบครัวทั้งเอียนทั้งคอลินก็น่ารักมากใช่ปะแต่เรารู้จักเขามาตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วมันก็ไม่แปลกอะไรเงี้ยที่เราจะสนิทใช่ไหมส่วนคริสติน่าที่เราแบบเพิ่งรู้จักก็คือแบบว่า she's so nice to me she's like สุดยอดอ่ะดีมากเลยอ่ะก็ต้องแบบขอบคุณมากๆเลยอ่ะ big thanks to all of you especially to Colin and ChristinaFor providing me this home, this lovely home, and yeah, that's so good. Thank you so much for having me today. Thank you. See you tomorrow. Bye bye. เจอกัน day 2นะจ๊ะ